ครับสวัสดีครับก็วันนี้นำคลิปไผ่มาเพิ่มนะครับเพิ่มเพื่อเป็นการแนะนำนะครับไผ่นี้ชื่อไผ่ซางหม่อนนะครับปลูกในสวนยางพารานะครับตามแนวยาวเนี่ยอยู่ที่ช่องละ25 ต้นนะครับผมปลูกไว้100 ต้นแล้วก็มีโครงการที่จะเพิ่มอีก200 ต้นดูแนวยาวไปเลยนะครับอันนี้ใช้เวลาปลูกมาประมาณ6 เดือนนะครับ6 เดือนบางลำต้นก็ขึ้นหน่อมานะครับสวยนะครับสวยงามรับแนวยาวเลยนะครับ25 ต้นนะครับนี่ก็แนวที่สองก็อีก25 ต้นนะครับครับซูมไปไกลๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับผมอีก25 ต้นนะครับมีแนวที่สามนะครับแถวที่สามแถวที่สามก็ลงไปอีก25 ต้นนะครับสุดแนวเลยนะครับผมเขาบอกว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเหมาะสำหรับทำตะเกียบทำไม้ชิมฟันไม้ย่างไก่นะครับก็ปลูกไว้100นะครับจะเพิ่มอีกประมาณ200นะครับอีกปี2 ปีข้างหน้าก็น่าจะมีหลายนะครับนะครับแนวที่สี่นะครับแนวที่สี่จะปลูกไว้นะครับอย่างน้อยก็เป็นการออกกำลังกายในตอนเช้านะครับเดินชมไปแล้วมันมีความรู้สึกผูกพันนะครับสวยนะครับสวยนะครับใครมีความรู้เพิ่มเติมที่จะแนะนำเรื่องสายพันธุ์ต่างๆก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับพอคลิปต่อไปผมจะนำเสนอแต่ละชนิดว่าใช้สอยอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ